ลิเวอร์พูลสามารถถอนแค้นเบิร์นสลีย์ได้สำเร็จหลังจากเปิดบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-0หลังจากซีซั่นที่แล้วนะครับผมหงแดงแพ้คาบ้านที่คู่แข่งรายนี้ถูกหยุดสถิติไร้พ่ายแอนฟิลด์68นัดซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆเกมนี้ไม่ควรจบสกอร์แค่2ลูกเพราะเมื่อวานค่ำคืนนี้ลูกทีมของเจอเกนคล็อปมีโอกาสมากมายก่ายกองแต่ก็จบกันไม่ค่อยคมขนาดที่เดอะคลาเรตก็เกือบทำเซอร์ไพรส์ได้เช่นกันแมตช์นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับเชื่อว่าสาวกลิเวอร์พูลหลายคนนะครับคงจะมั่นอกมั่นใจในการเปิดทีมแอนฟิลด์พบกับเบิร์นสลีย์น่าจะเก็บ3คะแนนได้ไม่ยากแต่ทว่าเบิร์นสลีย์ไม่ใช่หมูในอวยที่จะให้ใครมาเคี้ยวเล่นเพราะว่าในช่วงต้นเกมมีช็อตที่สาวกหงแดงต้องสะดุ้งหยงเหมือนกันเมื่อวานนี้เบิร์นสลีย์ได้โยนยาเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่ทว่าลิเวอร์พูลสกัดกันไม่ดีมาเข้าทางคู่นักเตะเดคลาเรตในซัดด้วยซ้ายบอลผ่านมืออลิสันเบเกอร์ผู้สัมประตูไปแล้วแต่ทว่าน้องเทรนต์นะครับผมอาจจังหวะขาดถอยไปปิดเสาไกลช่วยบังให้ลูกนี้ไม่เสียประตูก่อนที่ไลแมนจะตีธงล้ำหน้าว่าผู้เล่นเบิร์นสลีย์ล้ำหน้าไปตั้งแต่จังหวะแรกเท่านั้นยังไม่พอยังคงเป็นเบิร์นสลีย์ที่มีโอกาสจ่าแจ้งมากกว่าช็อตนี้มีวันทูโดยเดวิดแม็กนิลใช้สปีดเล่นงานน้องเทรนต์วิ่งไปสุดเส้นหลังก่อนจะครอสอันตรายเข้ามาตรงเสาแรกมีทางคริสวูดโฉบมาโขกเต็มหัวแต่ยังดีนะครับที่อลิสันเบเกอร์ดักทางรอเซฟไว้อยู่แล้วซึ่งหลังจากปล่อยให้เบิร์นสลีย์ได้มีโอกาสลุ้นทำประตูนะครับคราวนี้ลิเวอร์พูลก็เดินหน้าบุกใส่ทีมเยือนบ้างซึ่งจริงๆแล้วพวกเขายังไม่ได้โหมหนักอะไรมากมายแค่เป็นช็อตที่ขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายนาบิเกต้าจ่ายสั้นๆให้กับคอสตาซิมิการ์ดโดยไม่มีผู้เล่นเบิร์นสลีย์วิ่งเข้ามากดดันทำให้ซิมิการ์ดนะครับมีเวลาคิดมีเวลาทำได้ตั้งพร้อมคว้างไปในกรอบเขตโทษตรงจุดนัดพบมีเดียโกโชต้ายืนอยู่ก่อนที่โชต้าจะโชว์ความจมูกไววิ่งโฉบตัดหน้าแนวรับเบิร์นสลีย์ขึ้นไปโขกสะบัดเล่นทางชนิดที่นิกป๊อปนะครับหมดสิทธิ์เซฟสุดท้ายหงแดงขึ้นนำ 1-0 นาทีที่17ปลดเปลื้องความกดดันไปได้อย่างรวดเร็วและก็ VAR มันยังคงเป็นของแสลงสำหรับลิเวอร์พูลเหมือนเดิมเพราะว่าหลังจากนำไป 1-0 แล้วพวกเขาสามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้อีกครั้งซึ่งมันเป็นการบุกจู่โจมแบบสายฟ้าฟาดต่อบอลกันอย่างรวดเร็วฮาวิเอร์เอลเลียตจ่ายบอลตัดแนวรับคู่แข่งแบบเหนือชาติให้กับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่วิ่งตัดแนวรับเข้ามารับบอลในกรอบเขตโทษฝั่งขวาก่อนบังโมจะเลือกแปรด้วยซ้ายแบบไม่ต้องจับบอลสวนตัวนิกป๊อปเข้าประตูไปอย่างเฉียบขาดซาลาห์วิ่งไปดีใจกับสาวกเดอะคอปเปอร์ทินแอนฟิลด์เรียบร้อยเสร็จสับแต่แล้วก็ต้องดีใจเกอร์เพราะว่า VAR ฟ้องว่าซาลาห์ล้ำหน้าไปเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นดังนั้นลูกยิงของซาลาห์จึงถูกริบสกอร์ลิเวอร์พูลยังนำอยู่แค่1-0เท่านั้นและก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ต้นครึ่งแรกลิเวอร์พูลก็เกือบโดนเบิร์นสลีย์เล่นงานซึ่งพอถึงต้นครึ่งหลังหงแดงก็เกือบจะโดนทีเด็ดเบิร์นสลีย์เมื่อภาพช้ากลับไปดูเห็นว่าแอชลีย์บาร์อยู่ตำแหน่งรับหน้าเพราะว่ากองหลังลิเวอร์พูลเลี้ยงไล่ไว้อยู่แล้วทำไมจังหวะนี้เบิร์นสลีย์ไม่ได้ประตูและยังคงเป็นหงแดงนำ 1-0 อยู่เมื่อเบิร์นสลีย์ไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับมันเหมือนปลุกให้ลิเวอร์พูลต้องโฟกัสกับเกมคราวนี้พวกเขาบุกใส่คู่แข่งเป็นพายุเพื่อหวังจะซัดประตูที่2เพราะว่าไอการนำแค่เม็ดเดียวมันอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดได้แต่ไม่ว่าลิเวอร์พูลจะมาแบบไหนเข้าทำอย่างไรนะครับก็มีอาจจะยิงประตูเพิ่มได้เลยแต่ถ้าว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแหละครับสำนวนนี้สามารถใช้กับนักเตะลิเวอร์พูลได้เพราะว่าต่อให้ยังจอดแนวรับเบิร์นสลีย์ไม่เข้าก็ไม่มียอดท้อและมันก็ต้องชื่นชมการวางบอลยาของเฟอร์จิลฟานได้ที่วางบอลจากแดนตัวเองเปลี่ยนไปทางขวาให้กับฮาวิเอเลียตอย่างแม่นยำเรียกว่าเปลี่ยนจากโดนกดดันพื้นที่เป็นการได้เปรียบทันทีจากนั้นเอเลียตก็ถ่ายบอลเร็วมาให้กับน้องเทรนต์นะครับหุบเข้ามาตรงกลางก่อนตวัดให้เร็วต่อให้ซาดิโอมาเน่หลุดกับดักล้ำหน้าแล้วก็โชว์ความใจเย็นแต่งบอลด้วยอกหนึ่งจังหวะไม่ปล่อยให้บอลตกถึงพื้นบอลเล่สวนตัวนิกป๊อปเข้าไปเลยเป็นประตูให้กับลิเวอร์พูลขึ้นนำ2-0และเป็นประตูแรกของซาดิโอมาเน่ในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้และแม้ว่าลิเวอร์พูลจะนำ 2-0 นะครับโอกาสเก็บ3คะแนนแบบจะเกือบ 100% แล้วแต่ทว่าเบิร์นสลีย์ก็ยังไม่ยอมยกธงขาวหวังจะได้ประตูตีไข่แตกเพราะอย่างน้อยนะครับก็อาจจะมีความหวังสร้างปฏิหาริย์ซึ่งทางหงแดงก็อยากยิงเม็ด3เพื่อปิดจ็อบเหมือนกันแต่ทว่ายังคงติดบล็อกผู้เล่นเบิร์นสลีย์หรือแม้ก็ยิงไม่ผ่านมือนิกป๊อปอยู่ดีสุดท้ายนะครับหงแดงรักษาคลีนชีทพร้อมกับเก็บ3คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก็ต้องมาดูกันละครับว่าผลงานทีมใหญ่ๆทีมอื่นคืนนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆมากกว่าแล้วให้เราด้วยนะครับ